สวัสดีครับพบกับผม D3X นะครับในเกม7 Day to Die Alpha 14นะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าบ้านเราไปถึงไหนแล้วนะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ทำบ้านคอนกรีตนะครับทำได้ครึ่งเดียวนะครับตอนนี้ก็เสร็จหมดทั้งหลังแล้วนะครับรวมถึงหน้าต่างด้วยแล้วก็กำแพงด้วยนะครับทุกอย่างเป็นคอนกรีตทั้งหมดนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับน้องเพชรแล้วก็น้องแคร์ด้วยเนี่ยที่มาช่วยหาเหล็กมาช่วยไม่ใช่หาเหล็กสิมาช่วยกันขุดหินนะฮะก็ทำให้กลายเป็นคอนกรีตทั้งหมดยกเว้นชานบ้านตรงนี้นะครับที่ยังเป็นไม้อยู่ซึ่งผมมองว่ามันยังไม่จำเป็นนะครับที่ต้องทำเป็นคอนกรีตเพราะว่าตัวบ้านทั้งหมดเป็นคอนกรีตหมดแล้วนะครับก็เอาไว้กันคนเข้ามาบุกบ้านเฉยๆนะฮะโอเคส่วนวันนี้จะทำอะไรนะครับวันนี้ก็ว่าจะทำกระสุนเพิ่มนะครับแล้วก็รวมถึงทำบางส่วนของบ้านให้เป็นสติลนะฮะอย่างเช่นประตูบ้านนะครับรั้วนี่ไม่ทำละนะครับจะทำในส่วนของประตูบ้านข้างหน้านะครับเพราะว่าซอมบี้ชอบมาตีนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะทำเป็นสติลทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องทำให้กลายเป็นเรนฟอร์สทั้งหมดผมก็อาจจะเปลี่ยนแผนต้องดูอีกทีนะครับว่าอาจจะมาทำให้เป็นคอนกรีตแบบเรนฟอร์สทั้งหมดเลยดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นอัลฟา13นะครับถ้าเราจะอัปเกรดเป็นสติลแบบนี้เนี่ยก็คือสมมติว่ายังไงดีชิ้นส่วนที่เราอัปเกรดเป็นเหล็กขั้นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นคอนกรีตนะครับถ้าเป็นเหล็กขั้นสุดท้ายเนี่ยอย่างเช่นนี่เนี่ยนะครับบูทล็อกสไปข้างนอกเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นชิ้นส่วนที่อัปเกรดเป็นเหล็กขั้นสุดท้ายนะครับพออัปเกรดต่อไปก็จะกลายเป็นซีเมนต์นะครับซึ่งเป็นอัลฟา14เนี่ยพออัปเกรดไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นเรนฟอร์ซซีเมนต์นะครับมันจะกลายเป็นซีเมนต์แบบนี้แทนนะฮะซึ่งเขาอัปเดตมาพอมากลายเป็นซีเมนต์แบบนี้เนี่ยเราต้องอัปเกรดอีกครั้งนึงเพื่อที่จะกลายเป็นเรนฟอร์ซซีเมนต์นะครับซึ่งเพื่อจะกลายเป็นเรนฟอร์ซซีเมนต์เป็นแบบนี้นะฮะซึ่งเขาทำให้มันยุ่งยากมากขึ้นนะครับแทนที่จะพูดง่ายคือมันสิ้นเปลืองมากขึ้นนะครับตอนแรกนี่จากเหล็กขั้นสุดท้ายก็กลายเป็นซีเมนต์แบบนี้ไปเลยก็กลายเป็นต้องมาเป็นซีเมนต์แบบหล่อธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาทำให้เป็นซีเมนต์เปียกแล้วก็รออีกให้มันกลายเป็นเรนฟอร์ซแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างจับเปลืองเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ก็จะพยายามทำให้หมดทั้งหลังนะครับแล้วก็จะฉับสุดท้ายก็จะทำให้เป็นสติลทั้งหมดโอเคผมก็คงจะต้องทำซีเมนต์ต่อไปตอนนี้ก็ทำได้อีกประมาณ200กว่ารวมกับเดิมก็เป็น400เนี่ยก็ต้องมาขุดหินกันต่ออีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะทำในโซนที่เป็นเรนฟอร์ซให้มันกลายเป็นสติลก่อนแล้วกันนะครับโอเคสติลตอนนี้เนี่ยผมมีสติลทั้งหมด76นะครับก็จะทำเพิ่มอีกสักตอนเนี้ยทำได้ทั้งหมด 1,400 ครับแต่ก็เราจะทำมาสัก 1,000มันได้แค่ร้อยเดียวถ้าเราใส่ตัวเลขมาได้แค่ร้อยเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันจะได้เยอะกว่าแต่ดูวิธีดูเวลาในการทำสิครับ80กว่านาทีนะฮะวันนั้นผมจะกดออกว่าเราต้องเหลือเหล็กไว้บ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะทำนั่นนู่นนี่เดี๋ยวก็ไม่พออีกนะครับมาสัก 1,300 แล้วกันนะฮะทำสติล 1,300 นะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ไม้เข้าไปมันใช้เวลาทั้งหมด75นาทีก็จะใส่ให้มันได้ครบ75เนี่ยโอ้โหหมดพอดีเดี๋ยวเราลองอัปเกรดดูสักอันหนึ่งนะครับว่ามันใช้ไปเท่าไหร่นะครับเปี้ยงอ๋อใช้ไปแค่10นะครับ
แสดงว่าเขาน่าจะแก้แพทแล้วเพราะว่าช่วงก่อนเท่าที่ลองดูนะครับมันใช้ไปถึง12เลยทีเดียวนะครับเขาอาจจะแก้แล้วนะฮะดูดีขึ้นอีกนิดแต่รู้สึกว่าหน้าต่างจะได้แค่จะไม่ได้เป็นสติลแล้วไม่รู้เขาแก้หรือยังนะฮะเฮ้ยอัพได้แล้วก็แพทอัลฟา14ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่นะครับหน้าต่างเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดให้เป็นสติลได้มันจะได้แค่สูงสุดก็คือเป็นซีเมนต์แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะอัปได้แล้วนะครับเพราะว่ามันคลิกขวาแล้วมันก็ฟ้องว่าสติลไม่พอแสดงว่าต้องอัปได้แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาหินกันต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะตอนนี้เราเสริมข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำพื้นด้วยนะครับให้กลายเป็นคอนกรีตที่หมดนะเพราะว่ากันว่าเพลเยอร์เขาจะขุดมาจากใต้ดินนะครับ เรื่องรั้วเนี่ยเราไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะตั้งบล็อกมาข้ามกำแพงมาได้นะครับถ้าเจาะข้างบนด้านบนอาจจะไม่เป็นไรนะแต่เกิดเจาะไปใต้บ้านเนี่ยอย่างน้อยเวลาเขาเจาะขึ้นมาเขาก็ต้องเจอคอนกรีตอยู่ดีนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเน้นไปตรงที่ด้านบนบ้านก่อนแล้วกันนะครับพื้นบ้านนะฮะก็เหล็กอะไรพวกนี้นะครับก็ได้มาเยอะเลยเพราะว่าอย่างเพชรไปขุดไปทำเหมืองข้างล่างนะครับคือได้เหล็กมาเยอะมากเดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วก็ได้หินอีกหลายพันเลยนะครับก็ต้องเอาไอ้เจ้าพวกนี้แหละมาอัปเกรดนะครับโต๊ะคราฟตัวนี้เอาทิ้งไปเลยดีไหมเนี่ยเกะกะมากปากทำใหม่ก็ได้นะครับมันไม่ได้ใช้ของอะไรเยอะแยะนะฮะโอเคเขาจะได้เจาะเข้าบ้านเราไม่ได้นะครับที่เหลือก็รอนะครับเพราะผมกำลังทำซีเมนต์อยู่แล้วก็ทำทรายทำอะไรเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะทำทีนึงประมาณสัก 2-3 พันชิ้นเลยนะครับเราจะได้แบบปูพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็อาจจะเอามาทำในส่วนของโซนชั้นล่างก่อนนะครับให้กลายเป็นเรนฟอร์สให้กลายเป็นเรนฟอร์สให้หมดนะครับเป็นแบบนี้นะครับแบบเสาแบบนี้เพื่อที่เราจะทำเป็นสติลนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะฮะโอเคเหมืองกันต่อไปก็เดี๋ยวจริงๆเราทำดิวได้แล้วนะครับดิวขุดพื้นนะครับก็ดิวตอนนี้อยู่ที่เพชรนะครับเดี๋ยวรอเพชรเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะเอาดิวไปใช้กันโอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ซ่อมบ้านนะครับด้านล่างให้เป็นเรนฟอร์สเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่พออีกแล้วนะฮะเราก็ทำซีเมนต์ไว้อีกเกี้ยงแล้วนะครับเผาหินขึ้นไปเพิ่มอีกนะฮะอีก 1,500 นะครับแล้วก็จะเอาไปทำต่อในนี้นะฮะเอานี้เก็บไปก่อนโอเคตอนนี้จะทำได้อีก600กว่าเฮ้ยทำมันน้อยจังอ๋อหินไม่พอเดี๋ยวนะครับเพราะว่าหินมันใช้2ผมก็ลืมไปช่องเต็มแล้วนะครับเองก็ห้องเก็บไปก่อนแล้วกันจะทำอีก 1,000 กว่าชิ้นนะครับ 1,141 โอเคเ
ของที่เหลือก็จะเก็บไว้ทำต่อไปนะครับใช้เวลาอีกประมาณ20นาทีนะครับก็จะได้เวลาทำบ้านต่อมันต้องใช้เวลานะครับต่างจากสติลนี่คือหลอมแล้วก็ยิงได้เลยถ้าเกิดทำเป็นเรนฟอร์สได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะทำเป็นสติลได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมีเดี๋ยวเอาถ้าที่มีไปยิงก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะไปขุดกันต่อนะครับมันใช้ทั้งหมด10นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามันครบเป็นเลขกลมๆนี่โอเคทำในโซนไหนดีวะเอาตรงนี้แล้วกันนะครับอ้าวแคปเปิลสโตนแคปเปิลสโตนเก็บไว้ที่ไหนวะเอาไปโยนไว้ไหนวะจริงๆมันมีอยู่นะครับแต่ว่าเอาไปโยนไว้ไหนไม่รู้เดี๋ยวนะฮะแคปเบิ้ลเอ้ยไว้ไหนวะทำใหม่ก็ได้จะทำการทำเป็นสตีลพิกแอคนะครับโอเคหมดพอดีเดี๋ยวจะลงไปขุดต่อเพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันยังไม่ได้ซ่อมนะครับว่าผมเน้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันพังแล้วเนี่ยผมจะทำใหม่เอาเพราะว่ายิ่งทำใหม่ก็ยิ่งได้เลเวลนะครับตอนนี้น่าจะทำใหม่น่าจะได้สีเขียวแล้วนะครับควอลิตี้เนี่ย300บวกแล้วโอเคก็จะพยายามจะขุดไปฝั่งนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้เราต้องการแค่หินนะครับเอ๊ะหรือเอาเหล็กด้วยดีวะโอเคขุดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีได้เหล็กมาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอบางช่วงที่มันมีเหล็กให้นะฮะ304นะครับเนื่องจากเลเวลในการขุดเราค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับมันก็จะขุดแรงขึ้นโอเคเราได้แคปเปิลสโตนพอสมควรนะครับจะเป็นแคปเปิลสโตนต้องใช้แรมออฟเคลย์นิดหน่อยLamp of Clay สัก20ก็พอนะครับผมทำไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเอาแค่ซ่อมบ้านเฉยๆนี่ครับ ก็ไอ้เจ้า Lamp of Clay เนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเป็นไวท์พิลล่าอะไรพวกนี้นะครับเป็นมันเหมือนกับดินเหนียวอ่ะก็ถือว่าเลือดเยอะพอสมควรนะครับโอเคเราทำการซ่อมนะฮะนี คือด้านหลังตรงนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีของบังนะครับโอเค
ทำเท่าที่ทำได้นี้บ้านเราก็น่าจะพอทนรับการโจมตีจากเพลเยอร์อื่นได้พอสมควรนะครับพื้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำพื้นให้เป็นหมดแล้วเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนยังไงก็ต้องทำนะครับเพราะว่าพี่เต๋าก็โดนไปแล้วนะครับหมดหรือยังใกล้หมดแล้วหมดแล้วได้อีก3ชิ้นก็จริงก็ได้เยอะนะครับเพราะว่าเราทำไว้เป็นพันเลยนะครับแล้วก็หยิบมาใช้เรื่อยๆเนี่ยอีก2ชิ้นเนี่ยครับมันต้องรอนะครับโอเคช่วงรอเราก็ไปขุดเพิ่มท่านผู้ชมตอนนี้นะครับบ้านเรานะครับข้างล่างนะครับพื้นก็จะเป็นเรนฟอสคอนกรีตทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จะขยับขยายอีกนะครับโลบๆนะฮะขยายอีกถ้ามันยังเหลือนะครับเหลือขยายไปเรื่อยๆเนี่ยหุ้ยได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้จริงๆด้วยหูไม่ได้แว่วไปมาตายเองอีกไม่ได้เรียกใครมาใช่ไหมโอ้โหเรียกมาพี่หมาเวนวิโอ้ยเพียบเลยนะครับโอ้ยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะครับโอ้โหมาเยอะยิ่งใส่ต้องออกนะครับล่วงสิวะโอ้กระสุนเกี้ยงเลยเฮ้ยเข้ามาได้ไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกอย่าค้างอย่าอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อ้าโอ้ยแหลกโอ้ยมันเออนะครับเกมเออร์เลอร์อะไรไม่รู เฮ้ยมันมายังไงเนี่ยเดี๋ยวนะครับมันเข้ามาได้ยังไงบ้านเราเป็นรูเหรอไม่ได้เป็นรูนี่หว่าเข้ามายังไงวะ
ต้องทำการฆ่าไอ้ซอมบี้ร้องก่อนนะครับไม่งั้นมันก็จะมาเรื่อยๆเนี่ยออกไปนอกบ้านดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวบ้านเราพังหมดนะครับเปี้ยงวิ่งมาแล้วทำไมมาบุกกันเยอะอย่างนี้วะโอเคผมคิดว่าถ้าหมดชุดนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเฮ้ยหมาเข้าไปข้างในได้ไงอ่ะคือเท่าที่ผมดูนะครับคือมันเกิดในบ้านได้เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้นี่ขี้โกงมากอ่ะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเรียบร้อยตายเฮ้ยๆๆพึ่งเวนอย่านะมึงหมอแค่เงาโธ ก็พึ่งนะครับจิ้มเพื่อเอาน้ำผึ้งผึ้งซ่อมเองนะฮะมันมาอีกแล้วโอเคนี่นะครับเหตุผลที่ต้องอัปเกรดบ้านก็เพราะแบบนี้นะฮะแล้วก็หลังจากที่เราฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องพยายามทำลายศพซอมบี้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้เซิร์ฟมันกระตุกนะครับมันกินแรมเซิร์ฟนะฮะเพราะยังไงเราเวลาเราทุบไปปุ๊บเนี่ยเราได้กระดูกด้วยเราก็สามารถมาทำเป็นดักเทปนะครับได้ด้วยนะฮะเอากระดูกมาเคี่ยวกับน้ำนะครับกลายเป็นดักเทปก็เราก็ปล่อยเซิร์ฟมานานจนร้อยกว่าวันแล้วนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮะเยอะเกินไปนะครับแล้วถ้าเกิดบ้านยังไม่ได้อัปเกรดเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ใหม่ๆนะครับก็คือ อาจจะไม่มีโอกาสได้สร้างบ้านนะครับเพราะว่าจะโดนซอมบี้พวกนี้มาตามฆ่าซะก่อนแต่ถ้าเกิดก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็ AI เขาจะตั้งให้วิ่งไปวิ่งซอมบี้จะวิ่งไปหาบ้านคนที่คะแนนสกอร์เยอะที่สุดนะครับซอมบี้ก็จะไปเกิดณจุดๆนั้นนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิวเพลเยอร์มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้นะฮะอุ๊ยเผลอสร้างก็เขาก็เขียนค่อนข้างจะดีนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดย์หลังๆมาเนี่ยแล้วนิวเพลเยอร์เข้ามาเล่นเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าซอมบี้มันแรนดอมเกิดนะฮะมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดคนที่สกอร์เยอะๆนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อัปเกรดบ้านเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะครับว่าเราจะจัดการบ้านให้เป็นสตีลนะครับโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอซ่อมแซมบ้านก่อนนะฮะสวัสดีครับผม